นำท่านผู้ชมมาที่มินดิงเนชั่นแนลสเตเดียมในกรุงฮานอยประเทศเวียดนามนะครับมาชมการแข่งขันวิ่ง4คูณ100เมตรชายรอบชิงชนะเลิศนะครับซึ่งทีมชาติไทยนั้นลงสนามในช่องวิ่งที่4นักวิ่ง4คนนะครับทีมชาติไทยไม้หนึ่งนั้นก็คือ10บตำรวจตรีชยุทธคงประสิทธิ์ไม้ที่2เป็นสระอาจด,ดาบ,บังหนุ่มวัย19ปีจากสิงบุรีนะครับแล้วก็ไม้ที่3นั้นเป็นสิบตำรวจโท ซิลิพลพันแพแล้วไม้สุดท้ายนะครับก็คือเจ้าบิวครับภูริพล์บุญสอนลูกศิษย์คนเก่งของโคชออสวัฒนาสวรรณรักษาเตรียมตัวแล้วครับออกสตาร์ทมาแล้วครับไม้ที่1ครับชยุทธคงประสิทธิ์ครับเจ้าไอวิ่งทางโค้งดีนะครับวิ่งมาแล้วก็ส่งให้กับไม้ที่2ครับไม้ที่2เจ้าต้าสซนอาด,ดาบ,บางังรับได้อย่างคู่ขี้สูสีกันอยู่นะครับ ผ่านมา150เมตรเข้าสู่ไม้ที่3ครับไม้ที่3ส่งให้กับศิริพลพันแพร์ครับพี่ใบพันธุ์ใบพันธุ์รับไม้ได้วิ่งทางโค้งมาดีครับเริ่มแสงขึ้นมาแล้วก็มาส่งให้กับไม้ที่4นะครับก็คือเจ้าบิวภูริพลบุญสอนจากอยู่ที่2ที่3นะครับเร่งขึ้นมา50เมตรสุดท้ายแสงฉีกขึ้นมาครับนำขึ้นมาเป็นอันดับที่1แล้วก็เร่งขึ้นมาครับโอสตรกดีมากครับเข้าเส้นชัยไปเรียบร้อยนะครับ เวลาอย่างเป็นทางการก็คือ38.58วินาทีนะครับเป็นสถิติใหม่ของการแข่งขันกีฬาซีเกมของทีม4ี่คูณหนรชายทีมชาติไทยโค้ชนะครับนาวากัตโทวิชนุโสภาณิชนะครับผู้สอนสตาฟโค้ชทีมชาติไทยแล้วก็โค้ชออสวัฒนาสุวรรณรักษานะครับอาจารย์จากโรงเรียนอสมชัญสมุทรปราการนะครับนี่กองเชียร์ทีมชาติไทย,ท,ไท,ยที่ไม่ได้แข่งขันอยู่บนอัฒจันทร์ส่งเสียงเชียร์กันสะใจจริงๆครับ ถือว่ายอดเยี่ยมเลยนะฮะทางเวียดนามแล้วก็อินโดนีเซียนั้นก็หมายมั่นปั้นมือนะครับว่าจะทําให้ได้นะครับแต่ว่าเจอเจ้าบิลเข้าไปนี่ครับเป็นช่วง50เมตรสุดท้ายเจ้าบินนะวิ่งฉีกแล้วฮะบิลวิ่งฉีกมาแล้วก็ขึ้นนําห่างเลยนะฮะเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกนะครับทำสถิติใหม่ของการแข่งขันกีฬาซีเกมนะฮะนี่ครับดูสโตรกในการวิ่งการดึงแขนจังหวะในการยกเขา่าแล้วก็เปิดสะโพกนะฮะ วิ่งได้สม่ำเสมอแล้วก็ตัวนิ่งมากนะครับแรงจริงๆครับแล้วก็ทำสถิติใหม่ให้กับทีมวิ่ง4คูณ100เมตรชายได้สำเร็จนะครับเป็นการประกาศสักดาห์แล้วก็คว้าเหรียญทองอีก1สมัยนะครับของนักวิ่งทีมชาติไทยยอดเยี่ยมจริงๆครับนี่เป็นเหรียญที่2ของเจ้าบิวนะครับหลังจากที่ได้200เมตรไปแล้วจะมาลุ้นกันนะครับ100เมตรว่าจะทำสถิติใหม่อีกหรือไม่นะครับยอดเยี่ยมจริงๆครับธนาวุธนุตเวชมงครับรายงาน